ปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นไทยในเช้านี้นะคะดัชนีเซตอินเด็กซ์เปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,544.89 จุดค่ะแต่ว่าดัชนีช่วงเที่ยงอยู่ที่ 1,539.02 จุดนะคะลดลงไป 6.84 จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า 31,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนค่าเงินบาทค่ะวันนี้เปิดตลาดเนี่ยนะคะก็อ่อนค่าเนี่ยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่าเงินบาทอยู่ที่33.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูในฝั่งของราคาทองคำกันหน่อยนะคะราคาทองคำในประเทศเช้านี้เนี่ยปรับขึ้นราคา2ครั้งด้วยกันแต่ว่าล่าสุดนั้นราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 28,400 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 28,900 บาทค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ9เศรษฐกิจเที่ยงวันนี้ดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขลาไปก่อนสวัสดีค่ะ